มีแฟนเป็นผู้หญิงตอนนั้นคือหนูไปอยู่เกาหลีเขาก็พูดกับหนูว่ากลับมาอยู่เมืองไทยกับเขานะเขาจะดูแลเราเองก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่กับเขาเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาเข้ามาทำผีกับเราเพราะว่าหวังผลประโยชน์จากเราแรกๆเขาบอกหนูว่าเขาทำงานทอมโฮสซึ่งหนูก็บอกให้ไปทำอย่างอื่นเพราะเรารับไม่ได้เขาบอกหนูว่าก็ไม่ให้เขาทำงานนี่ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาสิเขาจะคุมสติตัวเองไม่อยู่นิ้วหนูน่ะโดนกระแทกกับประตูเหล็กจนช้ำหัวหนูแตกกุญแจรถสับที่หัวหนูแล้วลูกเห็นไหมคะเห็นค่ะลูกเคยพูดอะไรถึงการใช้ชีวิตของคุณแม่บ้างไหมคะเขาบอกให้เลิกแต่เราไม่เลิกเราคิดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะมันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเสียหนูเสียความรู้สึกกับลูกไปทุกวันศุกร์ 4:30 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34